ครับเฮ้ยเดี๋ยวเวลามันเสร็จแล้วดีแล้วกลับบ้านไปแล้วนะครับเฮ้ยๆไบค์ลงทำอะไรวะเขาว่าต้องขโมยกระเป๋าตังค์เพื่อนแน่เลยวะใช่ใช่ใช่เหมือนกันเขากำลังจะเก็บกระเป๋าตังค์เพื่อนแน่เลยวะเขาว่าเราเอาไปบอกเพื่อนดีกว่าไปบอกเพื่อนดีกว่าไปป้าไปแล้วเจมส์อาร์มาร์ทมาร์ทมาร์ทอาร์มเจมส์จะคุยอะไรกันกระเป๋าตังค์ไปหายครับครูเราไปทำงานหายแล้วเมื่อวานหนูมีการลงมาไปค่ะมาเดี๋ยวครูพาไปเอาคนเห็นแกหยิบกระเป๋าตังค์เด็กไปอ่ะแกไปพบที่ห้องฉันเลยนะครับไปก็แกไปเก็บกระเป๋าตังค์ใครมาผมไม่ทราบครับผมเห็นมันต้องคิวผมก็เลยเก็บมาให้ครับแกโกหกเลยเห็นแกมีพิรุธนะเนี่ยผมไม่ได้ตั้งใจจริงครับผมไม่ได้ตั้งใจเอาของเขาครับมาครับมาหาผมเลยสิไปตามอามาพบคุณเลยสิครับได้ครับเนี่ยครูจะให้แกว่าคุยกับเสื้อเนี่ยให้รู้เรื่องนี้ว่าอย่างไรครับเนี่ยเราจะแกมาคุยกันดิจะยังไงกระเป๋าตังค์ผมหายเนี่ยมีคนบอกว่าแกเอาไปใช่ไหมลุงไม่ได้เอาไปลุงตั้งใจจะเก็บไว้ให้เองจริงๆแล้วกระเป๋าตังค์อยู่ที่ไหนอยู่นี่ไงลุงจะเก็บไว้ให้เองเนี่ยไม่จริงก็แกตั้งใจจะขโมยใช่ไหมจริงครับครูเมื่อวานผมเห็นเขาเติมขโมยกระเป๋าตังค์เพื่อนไปไหนลองเล่ามาสิเขากำลังจะเก็บกระเป๋าตังค์เพื่อนแน่เลยว่ะเขาว่าเราเอาไปบอกเพื่อนดีกว่า
กันกับเพื่อนดีกว่าเพื่อนพรุ่งนี้แกคงไม่ได้มาทำงานที่นี้แล้วแหละถึงแกทำตัวทำอย่างเงี้ยผมไม่ได้ไปจริงๆนะครับแกไม่ต้องมาพูดครับครูครับผมรับเข้าใจเราเสิร์ฟดีไปนะครับเราเสิร์ฟความไม่ได้เป็นของน้อยทำเล่นใจขึ้นแบบนี้จริงๆครับอะไรแล้วเล่าไหมความไม่รอดไอ้ดูไอ้ดูมาดีกว่าดิไอ้ดูเนี่ยกระเป๋าตังค์เพื่อนเองเนี่ยเองไปให้มันหน่อยดิวันลูกเก็บไว้เลยผมรีบโอ้เดี๋ยวเก็บไว้ให้ก็ได้วะผมเองนะเดี๋ยวบอกผมว่าไม่งั้นผมเข้าใจตั้งเตอร์ผิดไปอีกนานเลยครับน้ำเรากำลังเข้าใจตั้งเตอร์ผิดเนี่ยเราไม่ขอโทษตั้งเตอร์กันดีกว่าแล้วผิดยังไงแล้วครับมาเดี๋ยวระหว่างทางครูเล่าให้ฟังแง่หมอที่ไหนบอกไม่ได้แง่นี่ถ้าเจอคุณนี้แกไม่ต้องไปไหนแล้วนะแต่รู้ความจริงหมดแล้วเนี่ยแต่ต้องขอโทษแกจริงๆที่เข้าใจแกผิดเนี่ยผมขอโทษเสียด้วยนะครับผมรู้ความจริงหมดแล้วคุณเป็นคนดีจริงๆ